และที่สำคัญที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในท่านที่ดีท่านเน้นย้ำโดยเฉพาะการดูแลเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวหลังจากที่เราพอจะคาดเดาว่าน่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์แล้วเนี่ยทางสำนักที่ผมสาขาแม่สุรินทร์ก็ผมก็เลยได้ไปค้นเรื่องเดิมๆนะครับก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในปี2559เนี่ยนะครับสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่16เชียงใหม่ในขณะนั้นเนี่ยทางสาขาแม่สุรินทร์เราเนี่ยขึ้นตรงกับเชียงใหม่นะครับสำนักที่16เชียงใหม่ก็ได้ส่งหนังสือกรณีร้องเรียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ทุจริตเงินในส่วนของสำนักที่16สาขาแม่สุรินทร์ก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นให้กับเบื้องต้นก็จะขออนุญาตสรุปประมาณนี้ก่อนครับไม่ทราบมีที่ชื่อผู้ที่ถามจะได้มีประเด็นสอบถามในทางการกรมอุทยานในนะครับเราทำงานรับผิดชอบพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ป่าเราดูแลอยู่ประมาณสัก4 ล้านกว่าไร่พื้นที่ป่าในหน่วยงานในที่ดูแลเนี่ยที่เป็นอุทยานเขตสามพันประมาณสัก10 แห่งครับ2 แห่งอยู่ในความรับผิดชอบของเชียงใหม่แต่แห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแม่สุรินทร์แต่เราก็ประสานงานให้ได้นะครับถามว่าพื้นที่ค่อนข้างมากครับเจ้าหน้าที่เราก็ถ้าเทียบกับพื้นที่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าเทียบกับหน่วยงานราชการอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเยอะมากในพื้นที่